าตั้งกล้องอีกตัวหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆที่เล่นกล้องเนี่ยรู้จักกันแทบทุกท่านแหละนะครับก็คือไอ้เจ้าตัวที่เรียกว่ากอริลลาพอดนะครับอันนี้ของโจบี้นะโจบี้นี่เขาเป็นของอเมริกานะครับแล้วก็งานเขาคุณภาพจริงๆคือในท้องตลาดเนี่ยจะมีงานจีนถูกๆเยอะแยะเลยแต่ลุงหนอไม่ค่อยเชียร์เนื่องจากว่าไออุปกรณ์ที่เราติดไปบนขาเนี่ยมูลค่ามันบางท่านรวมเลนแล้วนี่เป็นหลักแสนเลยนะเพราะฉะนั้นลุงหนอว่าอย่าไปเสี่ยงเลยเอาของดีๆนิดหนึ่งนะครับวันนี้มาแนะนำโจบี้รุ่น 3K นะฮะ 3K ก็คือ3กิโลเขาโหลดได้ถึง3กิโลตรงนี้ลุงหนอติดกับ Nikon DF ไว้นะฮะสบายเลยจุดเด่นหลักๆของโจบี้อันดับแรกเลยลุงบอกเลยนะเบาเพื่อนๆเที่ยวในประเทศต่างประเทศถือไอ้เจ้าตัวเนี้ยสบายมากเลยแต่ว่าเขาก็จะสั้นอยู่ตามนี้ที่เห็นไม่เกินฟุตหนึ่งประมาณนี้นะครับแข็งแรงเลยตัวนี้คือ 3K นะแล้วก็มันเด่นตรงที่นะทุกทิศทุกทางเพื่อนๆดัดได้หมดเพื่อนๆไปเจอเสาจะผูกกับเสาอะไรแบบเนี้ยล็อกได้หมดเลยตรงนี้ทำได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลุงบอกเลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเขาออกแบบมาให้กับคนเล่นกล้องนะก็เป็นของเล่นแหละครับเพื่อนๆมีไว้ติดไว้มันก็ดีเหมือนกันนะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ลุงหนอต้องใช้ว่าอยากแนะนำมีติดกระเป๋าไว้เลยครับได้ประโยชน์แน่นอนนะลุงชอบนะแค่นี้เองนะครับดัดได้หมดนะไม่ต้องกลัวหักนะเดี๋ยวจะเห็นว่าเอ๊ะหักไปหักมามันจะหักหรือเปล่าไม่หักครับทนทานแข็งแรงแน่นอนนะครับเขามีหลายไซส์นะ 3K อ่ะข้างๆหนอนี่ 1K เขาก็จะเป็นกับกล้องเนียเลทขนาดเล็ก 1K ก็คือ1กิโลนะครับมีเขามีหัวบ้อนให้ด้วยในของ 1K และที่ลุงหนอเห็นก็อาจจะเป็นพวก 6K 8K แต่พวกนั้นตัวจะใหญ่มากเลยบะเริ่งเทิงเลยนะฮะไม่เป็นไรแต่ลุงหนอว่า 3K กำลังสวยนะอ่ะร้านลุงหนอมีจำหน่ายแล้วแวะมาลองมาใช้กันนะครับของดีนะแวะมานะครับ